สวัสดีค่ะอัมพรแฮนด์เมดนะคะหรือว่าแฮนด์เมดบายอัมพรนะคะวันนี้พี่ตุ๋ยจะมาแบ่งปันนะคะทำสายคล้องมือนะคะทำสายคล้องมือแบบนี้นะคะทำสายคล้องมือแบบนี้นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะวัสดุก็มีนะคะผ้านะคะความยาวประมาณ30เซนนะคะความกว้างก็แล้วแต่ว่าเรามีคอหมาเกี่ยวกี่เซนนะคะพอดีพี่ตุ๋ยมีคอหมาเกี่ยว1เซนนะคะพี่ตุ๋ยก็จะทำอันนี้ประมาณ1เซนนะคะก็ความยาว30เซนเนาะความกว้างก็4เซนนะคะเพราะว่าคอหมาเกี่ยวพี่ตุ๋ย1เซนนะคะทบครึ่งเลยค่ะพับทบครึ่งเลยค่ะพับทบครึ่งแล้วก็พับอันนี้เข้าหาตรงกลางนะคะตรงสันทบนะคะแล้วก็พับเข้ามาอีกทีนึง2ข้างนะคะแล้วก็พับเข้ามาแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาทำแบบนี้ค่ะสอดไอ้ผ้าเข้าไปตรงคอหมาเกี่ยวนะคะเข้ามาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เราจะมาต่อตรงนี้นะคะเราจะมาต่อตรงนี้นะคะแล้วก็มาเย็บกันเลยค่ะเย็บตีนผีหนึ่งนะคะประมาณ1ตีนผีนะคะหรือว่า1ใน4ของนิ้วนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็แบะออกมาค่ะทำมือขีดนะคะหรือว่าขึ้นไปรีดเตารีดก็ได้นะคะขีดเสร็จแล้วก็พับเข้าหาตรงกลางนะคะพับเข้าหาตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็พับทบเข้ามาค่ะก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็เอาคลิปหนีไว้ก่อนก็ได้ค่ะนะคะก็เลื่อนคอมาเกี่ยวไปนะคะแล้วเราก็เย็บโดยรอบนะคะเสร็จแล้วค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็เย็บค่ะเย็บ2เส้นนะคะเย็บเดินคิ้วนะคะ2ข้างนะคะเย็บกันเลยจ้าค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงตัวคอหมาเกี่ยวนะคะแล้วเราก็เย็บค่ะเราก็เย็บตรงเราก็เอาตรงรอยต่อเนาะเลื่อนขึ้นมาแล้วเราก็หากระดุมนะคะกระดุมสวยๆมาเย็บตรงรอยต่อนะคะตรงที่เราต่อผ้าถ้าเราไม่อยากให้มันเห็นรอยต่อนะคะแล้วก็เย็บเลยค่ะเย็บให้ติดกันเลยนะคะขึ้นมาประมาณ1เซนค่ะหรือว่าเซนครึ่งก็ได้นะคะThank you.
กระดุมสวยๆน่ารักน่ารักก็เอามาติดตรงนี้ได้นะคะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอัมพรแฮนด์เมดด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะสายคล้องมือนะคะแล้วก็ไปคล้องตรงกระเป๋านะคะโอเคนะคะ